ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอย่างมากมายดอกผมมาแก้มือครับผมมื้อนั้นมันบ่เต้นมื้อนี้ผมจัดให้กันแล้วกันนะมื้อนี้ผมจัดให้สดๆเลยมื้อนี้นะบ่เต้นกับจักสิว่างไหนพี่น้องบัดเนี่ยเอาใส่แบบนี้ล่ะเอามันดงเด้งดงเด้งแบบนี้ล่ะเอาใส่เข้าไปไหนมาโอ้เต้นดงเด้งดงเด้งดีแล้วพี่น้องเอาใส่เข้าไปผมปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อผมปรุงเรียบร้อยไว้แล้วเอาดงเด้งดงเด้งแล้ววะเนี่ยบ่ดงเด้งก็บ่ได้ดอกรอบเนี่ยเอาพี่น้องเอาดงเด้งเข้าไปเอาเต้นออกก็เต้นไปมาไม่ต้องอย่างมากมาให้ดอกกินสดๆคาตู้แล้วมือเนี่ยมาบักเดียกเต้นก็เต้นไปเอาสดก็นี่มึงมีแล้วยกมาทั้งตู้กระจกตัวไหนใต้หนีกับใต้ไปยัดเต้นเข่าตากันแล้วกันมื้อนี้มีขนมของหวานตบท้ายด้วยของหวานขนมตาลพี่น้องอันนี้เคยกินปะจ่าบักข้าวเอาแบบดงเด้งดงเด้งเลยมื้อเนี่ยตัวเลยไต้หนีกับไต้ไปครั้งนี้แล้วไผบอกว่าอยากดูดีดงเนาะมือฝ่ามัวดินมาแล้ว
ดูดีดงใส่บักกอกโอ้แสบเสียบคักเสียบเนี่ยมึงคักบ่บัดเนี่ยเออครั้งที่แล้วบ่อยากดูดิดงหลายอ่ะครั้งนี้เจอดูดิดงเลยมึงกำลังแซ่บกินแบบนี้กำลังแซ่บสุดๆเลยผมว่ามะลำแท้นะฝุ่นนะมันขี้กันดูจะเฝ้าขี้กันมานี่อืมดีอยู่แสดีอยู่นี่บ่มาบ่ต้องมารีหมดเวลาเล่นบักดีกันแล้วสู่โอ้โหเสียบพี่น้องนะป้าถั่วแซ่บ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 กินขนมหมกตันจะมาก็ได้ป่ะนะป้าพี่น้องบ่ต้องอีหยังมากมายดอกมื้อนี้ก็มาเป็นถังนะครับยกถังออกซิเจนมาเลยยกตัวกระจกใส่กุ้งมาเลยครับผมนะมันบ่อยากดูดีดงหลายรอบนี่จัดให้เลยก็แล้วกันสำหรับพี่น้องที่เข้ามาพี่จ๋ามันคือบ่ดูดีดงว่าซั่นนะผมจัดดูดีดงกันแล้วนะครับแซ่บๆนะครับอย่าไปเฮ็ดหลายพี่น้องนะอย่าไปเฮ็ดหลายคือถ้าเฮ็ดกุ้งเต้นต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับเฮ็ดแบบสดๆแบบนี้เฮาจะปรุงไว้ก่อนนะครับเฮาจะปรุงไว้ก่อนใส่กุ้งทีหลังแล้วก็เขย่าได้นะครับถามว่าพี่จ้ามันสิแซ่บแรงเนี่ยท่านก็คือคนเฮ็ดกับเขาอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ปริมาณนะเครื่องปรุงที่เขาใส่เนี่ยนะครับว่าเขาสิใส่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอู้แซ่บคักดีไม่ต้องอย่างมากมายพี่น้องนะครับฝนเริ่มมาแล้วครับผมตั้งเข้ามาแล้วคักดีนะสำหรับมื้อนี้ก็ไม่ต้องอย่างมากมายดอกนะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจังได๋ก็ต้องขอบคุณก็ผมขอบคุณพี่น้องสุขทุกคนนั่นแหละนะครับที่ติดตามที่สนับสนุนกันมาพบพ่อกันแบบนี้สู้มือสู้เวียนที่โตนะครับสำหรับมื้อนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ